พี่กุ้งกดสิวเองนะคะวันนี้เจอเคสน้องน่ารักนะคะอันนี้คือสิวดาวไถนะคะอันนี้คือตั้งเองเนาะดาวไถหรือดาวลูกไก่ดีคะมันเป็นแบบปึ๊บๆๆๆนะคะถ้าหากว่ากรณีแบบนี้นะคะสิวเกิดขึ้นแล้วทาครีมก็ไม่หายนะลูกต้องกดออกนะคะพี่เก็บไปปิดเสียงทีวีให้ครูหน่อยค่ะมันเป็นวุ้นทั้งน้ำใสออกเลยอ่ะพี่เด็กสิวพวกนี้มันเป็นสิวที่เกาะกินเนื้อผิวนะคะจะเป็นวุ้นน้ำด้วยคาดการณ์ว่าจะเป็นเม็ดนะเนี่ยนี่นะคะเราไถแต่เราก็ไถออกหมดแล้วนี่เห็นไหมคะก็จะเรียบเลยคนนี้มาแปดค่ะสิวคนนี้เป็นหัวขาวๆแต่พอกดออกเสร็จปุ๊บนะคะเป็นน้ำใสๆอ่ะแล้วลงมาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพี่กุ้งจะทำให้ดูนะคะอันนี้คือกรณีสิวหินนะคะจะให้ดูเฉพาะอันนี้ก่อนพอเสร็จปุ๊บก็จะปิดคลิปนี้นะคะแล้วก็ค่อยดูข้างล่างที่เป็นอุดตันนะคะอันนี้คือไม่ชำนาญไม่ต้องทำนะคะนะลูกเบาทำเบามากถามน้องได้เจ็บไหมลูกไม่เจ็บนะคือเบามากค่ะอันนี้คือไม่ได้ลงน้ำหนักมือเลยนะคะแล้วก็เวลาลงเข็มก็คือสะกิดจริงๆค่ะไม่ได้จิ้มนะคะเบามากเขาเรียกว่าเม็ดสิวข้าวสารถ้าขึ้นเม็ดเป็นจุดๆขาวๆแบบนี้สะกิดออกได้ค่ะแต่อย่าเอาแบบใกล้ตาเกินไปถ้าใกล้ตาเกินไปก็คือไม่ได้กดง่ายนะคะก็จะเป็นเม็ดแข็งๆแต่ออกแล้วคือหายเลยอันนี้มันไม่ใช่เป็นกึ่งอุดตันนะคะมันเป็นสิวข้าวสารที่เวลาสะกิดแล้วมันจะเกาะอยู่บนเนื้อผิวนะคะของเราเนาะอ่ะอันนี้คลิปนี้เดี๋ยวพี่กุ้งพอเท่านี้ก่อนนะคะหลังจากที่เรากดสิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงสักคลิปในลูกหลังจากที่เราเคลียร์สิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการเช็ดนะคะเช็ดทำความสะอาดผิวนะคะด้วยน้ำตกผักเอ็นไซม์พืชนะคะเช็ดทำความสะอาดผิวลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็จะมาร์กค่ะมาร์กลดเชื้อสิวนะคะด้วยตัวละลายหัวสิวนะคะเพื่อลดเชื้อสิวลดอักเสบของสิวนะคะ
มาร์กลดรอยแดงนะคะด้วยตัวอโลเวร่าเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวนะคะสุดท้ายนะคะมาร์กล้างสารพิษผิวด้วยมาร์กสาหร่ายลดสิวเวอร์ชั่นที่กุ้งกดสิวกระปุกนี้นะคะเป็นมาร์กล้างสารพิษสารเคมีสารตัวค้างนะคะสารสเตียรอยด์ใต้ผิวนะคะคลิปนี้ไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาตามกันที่แก้มนะคะแล้วเจอกันค่ะ